มันมีการเปิดตัวเทรลเลอร์ล่าสุดของ Final 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth เนี่ยตัวก็ว่าง่ายๆก็คือรีเมคภาค2อ่ะเรียกง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าการที่ภาคต่อมาเนี่ยเขาใช้คำว่า Rebirth ไปเลยเนี่ยก็ยอมรับกันตรงๆไปแล้วว่าไอ้ Final 7 Remake ที่ว่าเนี่ยเหี้ยชื่อรีเมคมันคือมันหลอกมึง มันหลอกมันคือการตั้งชื่อว่ารีเมคแต่มันไม่ใช่การมันเป็นภาคต่อเออมันไม่ใช่รีเมคแบบ1ต่อ1เป๊ะๆขนาดนั้นมันเป็นภาคต่อแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่รีบูทด้วยนะผมรู้สึกได้ว่าเขาอยากให้มันเป็นรีเมคแหละแต่ว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นรีเมคแบบ1ต่อ1เขาอยากจะทำอะไรใหม่ๆบางอย่างเกี่ยวกับ Final 7ไว้เพื่อให้มันไปต่อได้เพราะถ้านึกภาพนะถ้ามันรีเมคผมคือเอางี้ผมอาจจะไม่ชอบ Final 7 Remake ในแง่ของพล็อตเรื่องที่เขาแบบไอ้เหี้ยมึงจะมามึงเบียวจังวะอ่ะสมมุติว่าง่ายๆนะครับแต่ว่าพอมานึกดูในแง่เนี้ยพอทำอะไรใหม่ๆปุ๊บอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ย Final 7แม่งมีอะไรน่าสนใจที่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าติดตามอยู่ระดับนึงเหมือนกันนะก็ทีนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยไม่ได้จะมาเจาะลึกว่า Final Fantasy 7 Rebirth จะเล่าถึงอะไรความลับแซกแบกคลาวมานี่คือเกิดอะไรขึ้นผมตรงนั้นนะมีเพื่อนผมบางท่านที่แบบว่าเป็นสายคาดการณ์เรื่องเฮ้ยพี่ว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะเป็นยังไงพี่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันเผยมาหยอดมาตรงเนี้ยเนี่ยพี่ว่ามันจะเล่าถึงอะไรไม่ผมรอไปจับเกมดูเลยว่ามึงจะมาบอกอะไรผมไปรอฟังตรงนั้นเลยกับขี้เกียจมานั่งคาดเดาแล้วดังนั้นการคาดเดาว่าแม่งจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้ผมจะไม่พูดถึงจุดนั้นผมจะมาพูดในฐานะติ่งที่แบบว่าแม่งโตมากับ Final 7มันคือเกมแรกแบบหนึ่งกลับมาแล้วไลฟ์จัดไลฟ์นานไปแม่งเน็ตแม่งกระชากดีนะดีนะวันพีชจบไปแล้วอ่ะต่อก็คือด้วยความที่ว่าเทรลเลอร์ของ Final 7 Rebirth เนี่ยเขามีการเผยข้อมูลไปแล้วว่ามันจะเป็นเกมกึ่งๆ open world เพราะมันออกจากเมืองมิดการ์แล้วเหตุการณ์หลายๆอย่างเส้นทางการผจญภัยหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะพยายามยึดจาก Final 7ต้นฉบับอยู่หลายๆจุดแล้วเทรลเลอร์ที่เปิดตัวล่าสุดมาในคราวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟน Final 7ต้นฉบับ1997นะแล้วแบบยังเล่นเกมจนถึงปัจจุบันแล้วยังสนุกสนานกับเกมใหม่ๆในปัจจุบันนะผมว่าเชี่ยทุกคนแม่งแบบผมว่าเกินครึ่งอะแม่งติ่งแตกอะแบบอุ้ยเฮ้ยตรงนั้นไงเฮ้ยตรงนี้ไงตรงนู้นตรงนี้ซึ่งแบบว่าผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ส่งท้ายวันนี้ก่อนว่าผมรู้สึกกรี๊ดมากกับอะไรบ้างวันนี้ใครที่ล็อกอิน Facebook นะแล้วเกิดเพื่อนคนไหนเป็นติ่ง Final 7นะ อาการออกทุกคนเลย มันต้องมีโพสต์ขึ้นมาพูดถึงอย่างน้อยใช่โพสต์นึงอะว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างไงอย่างนี้อะไรเงี้ยแน่นอนวีดมันจะมีความวีดไม่นะเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะวันแคปหน้าสเตตัสคุณอัพไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณให้โอกาสผมให้โอกาสผมตบมุกก่อนแหมก็คือทันกันหมดนะครับแล้วทีนี้ที่ผมวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะมารีแคปตัวเทเลอร์ที่เราได้ดูกันไปว่าช็อตไหนเนี่ยมันรีเลทกับภาค1997บ้างอยากให้ได้เห็นกันครับว่าคือคนที่เคยเล่นมาแล้วอาจจะลืมไปบ้างว่าเฮ้ยฉากนี้มันคือตอนไหนในเกมภาคเดิมนะมันนึกไม่ค่อยออกเลยรวมถึงท่านที่ไม่เคยเล่นเกมภาคต้นฉบับมาก่อนเนี่ยจะได้เห็นด้วยว่าเพราะอะไรติ่งรุ่นแบบ 30S เนี่ยมันถึงกรี๊ดกราดกันเออนะคืออ่ะไปแบบรวดเร็วแล้วกันก็คือเทรลเลอร์เนี่ยมันเปิดมาก่อนว่าแบบเป็นซากเมืองมิดการ์ที่เกิดขึ้นอะไรบางอย่างนะแล้วก็แบบมีเสียงบรรยายมาแบบว่าโอ้อะไรนะโลกเราจะล่มสลายไหมจะบลา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 แล้วก็มีการตัดไดอะล็อกแบบจากเกมภาคแรกไอ้รีเมคภาคแรกมาบ้างนิดหน่อยซึ่งอันนี้บอกก่อนตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ใหม่นะครับที่เขาตีความใหม่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยแค่แซกแบกคลาวเนี่ยก็คือไม่ตรงกับเกมเนื้อเรื่องในต้นฉบับแล้วนะครับทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าต้นฉบับเนี่ยคือแซกแม่งตายอยู่นอกเมืองแล้วคือคลาวแม่งก็ลากสังขารตัวเองเข้าเมืองมาประมาณนั้นถูกไหมเออแต่ตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นการที่แซกแม่งพาคลาวเข้าเมืองแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจุดนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับ
แค่ภาพแรกที่เราเห็นปุ๊บแล้วผมก็แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะคุณทุกคนเห็นป้อมปืนตรงนี้ก็น่าจะรู้กันนะครับว่ามันคือป้อมปืนจูนอนนะครับไอ้ป้อมปืนนี้เนี่ยในต้นฉบับนะครับในของเพลย์หนึ่งเนี่ยมันคือภาพประมาณนี้เนี่ยทีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพูดไปรอบหนึ่งแล้วมั้งประมาณที่ว่าถ้ามีภาค2ต่อจะเป็นยังไงใช่ใช่แล้วก็อันเนี้ยคุณก็ได้เห็นว่าแบบ CG ในสมัยนั้นกับป้อมปืนจูนอนในตอนนี้เนี่ยมันแบบตอนนั้นมันสวยมากเลยนะตอนนี้ก็ยังสวยเลยตอนนี้มาดูก็ถือว่าเฮ้ยก็โอเคนะเออก็ไม่แย่นี่เนี่ยคุณดูดิแล้วแบบคือเอางี้คุณนึกภาพนะแบบเฮ้ยเราเคยผ่านกับภาพล่างมาแล้วตอนนี้เราเห็นภาพบนแล้วอะเราแบบอุ้ยอลังการมากมันแบบว้าวแค่ช็อตสั้นๆนะก็แบบอุ้ยตื่นตาตื่นใจแล้วนะแล้วอันนี้บอกก่อนผมอาจจะมีข้ามๆแบบไม่ข้ามไปข้ามมาบ้างนะเพราะว่าเทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่าแบบข้ามไปข้ามมาด้วยข้ามไปข้ามมาด้วยนะฮะคือช็อตต่อจากนั้นน่ะมันคือช็อตคุณพี่หล่อๆคนนี้นะฮะก็รู้กันอยู่ก็คือคุณลูฟัสหรือก็คือลูกชายของประธานชินระซึ่งประธานชินระก็คือถูกเซฟิรอสฆ่าไปแล้วในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นะลูกชายก็ขึ้นเป็นประธานแทนนะแล้วลูกชายเนี่ยแม่งแบบว่าเป็นจริงๆแล้วนะประธานชินระเนี่ยตัวคนพ่อเขาอะถึงแม้ว่าแม่งจะเป็นแบบทุนนิยมเป็นแคปิตอลลิซึมจัดๆเลยเนี่ยแต่ว่าแม่งแบบเป็นสายการเมืองไงแต่ว่าเฮ้ยรู้ว่าเราจะควรจะแบบเราควรจะเอาใจผู้คนที่อยู่ระดับล่างๆเราจะซื้อลากหญ้าอย่างไรแล้วเราจะดึงพวกทหารให้อยู่ข้างเราได้อย่างไรก็คือจะยื่นแมวในระดับนั้นได้ค่อนข้างเนียนนะแต่ลูฟัสเนี่ยแม่งแบบแม่งเป็นเบียวทหารเลยเว้ยคือแบบแบบทุกอย่างแม่งต้องมิลิทารีคือแบบกูชื่นชอบในสายานุภาพทางการทหารนะแล้วในซีนนี้เนี่ยมันคือลูกชายเนี่ยประธานคนใหม่เนี่ยขึ้นมามีอำนาจนะครับก็คือจะโชว์สายานุภาพทางการทหารที่เมืองป้อมปืนจูนอนเลยนะซึ่งก็จะแบบมีซีนหลายๆซีนที่เราจะได้เห็นในเทรลเลอร์เช่นลูฟัสสั่งให้แบบมีการยิงสลุดด้วยปืนใหญ่คือปืนใหญ่ติดเมืองคือแบบยิงกันอย่างนั้นเลยนะแล้วก็จะแบบมีเนี่ยมีทหารสวนสนามอะไรแบบนี้ทุกคนที่เล่นต้นฉบับมาจะรู้ว่ามันคือซีนนี้มันคือซีนเนี่ยนี่ๆๆผมขยายให้ดูภาพแตกๆเนี่ยคุณจะดูขบวนโพลิกอนกับขบวนทหารสวนสนามแบบโพลิกอนแบบนี้พาเลทเนี่ยนี่คือพาเลทของประธานชินระคนใหม่ที่แบบว่าอยากจะโชว์สัญญาณุภาพทางการทหารมีการสวนสนามมีการอะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้ภาพอย่างนั้นน่ะแม่งกลายมาเป็นแบบซีนอย่างเงี้ยคุณดูดิอลังการอลังการน่ะแบบโอ้นะเจ๋งว่ะผมว่าของใหม่มันเห็นความเบียวขึ้นเยอะด้วยนะคือของเก่ารู้เราไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาเบียวเรารู้สึกว่าแค่เขาเป็นสปอยแบรดอ่ะเด็กรวยอ่ะใช่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 มีอันนี้มาสั่งการแล้วแบบโอ้นี่มันเบียวดีกว่าเบียวทหารอ่ะแบบโอ้โหเนี่ยเฮ้ยเราชอบนะคือแบบโอ้หล่อแต่เบียวแม่คาแรคเตอร์ไม่ได้หล่อแต่เบียวแต่แล้วก็คืออย่างในเทรลเลอร์เนี่ยคือช่วงตอนต้นกับตอนท้ายๆเนี่ยมันจะมีซีนต่อกันก็คือเนี่ยซีนพาเลทเนี่ยคืออันนี้ซีนเดียวกันอันนี้ท้ายเทรลเลอร์นะครับช่วงท้ายเทรลเลอร์ก็คือช่วงเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนแบบเนี้ยเราจะเห็นคือในเกมต้นฉบับนะมันจะเราจะได้เห็นแค่ซีนแบบเนี่ยรถขบวนแห่แล้วก็ทหารสวนสนามแล้วที่มีไดอะล็อกของนักข่าวพูดขึ้นมาเฉยๆว่าแบบนี่ท่านประธานนำมาแล้วนะครับมีทหารกองร้อยหน่วยนั้นหน่วยนี้เหมือนแบบเหมือนอะไรนะเหมือนรายงานถ่ายทอดสดอะถ่ายทอดสดตามพิธีการใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นเหมือนถ่ายทอดสดแบบงานสไตล์ทหารจีนทหารเกาหลีเหนือขอโทษประมาณนั้นประมาณนั้นแต่อันนี้เนี่ยในเนี้ยเราจะได้เห็นว่าแบบโหมันมีฝูงชนนะที่แบบมายืนโบกมือนะแบบว่าโอ้ยท่านผู้นำอะไรเงี้ยเห็นว่ามันแบบโอ้เราได้พี่เขาเบียวถูกใจหนูมากเลยค่ะซึ่งก็แบบน่าสนใจดีนะครับน่าสนใจดีแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ใ
ในซีนนี้ก็คือในเกมต้นฉบับเราจะได้เห็นแต่การสวนสนามอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีเกมเพลย์ให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมกับงานสวนสนามนี้นิดหน่อยประมาณนั้นนะซึ่งอันนี้ยังไม่เล่าแล้วกันเพราะว่าถ้าเกมในฉบับรีเมครีเบิร์ธเนี่ยมันให้เราเล่นตรงนั้นด้วยอ่ะผมมั่นใจว่าแม่งมันแม่งต้องสนุกแน่ๆแล้วนะผมจะไม่เล่านะไปรอเจอกันเองว่าในเกมมันจะทำแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าในจุดเนี้ยในเทเลอร์ตัวเนี้ยมันจะมีแบบเนี้ยมีผู้ชายมีหนวดนะสวมฮูดเนี่ยมายืนดูอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแบบเหี้ยอะไรวะคือต้นฉบับมันไม่มีแบบนี้เว้ยก็ปรากฏว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในฉบับเกมมือถืออาจจะเป็นตัวละครที่อยู่ในฉบับเกมมือถือที่แบบเกี่ยวข้องกับชินระแล้วถ้าตามไทม์ไลน์ของ Final 7จริงๆเนี่ยตัวละครตัวนี้ควรจะได้มีบทบาทในเนื้อเรื่องด้วยซึ่งก็คาดว่าเขาน่าจะใส่มาเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวละครหลายๆตัวที่ไม่ได้อยู่ในเกม Final 7ภาคหลักแต่ว่าในสปินออฟต่างๆของ Final 7ไม่ว่าจะเป็นนิยายเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยพวกนั้นได้โผล่มาอย่างเช่นน้องไอ้ไคลี่หรือคิริเอะที่เป็นแบบเป็นสาวนักล้วงกระเป๋าที่แบบว่ามีบทบาทในนิยายแต่ว่าได้มาปรากฏตัวในอะไรนะใน Final 7 Remake อะไรเงี้ยก็มีแบบนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าตัวละครเนี้ยจะมาในบทบาทประมาณอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเป็นตัวบทเสริมขึ้นมานะครับอ่ะพูดถึงพาเรทไปอย่างรวดเร็วละเรามาดูซีนต่อไปเนี่ยต่อจากพาเรทเนี่ยมันก็จะออกอันนี้เดี๋ยวผมขอจัดรูปแป๊บหนึ่งพอดีผมวางหลายรูปจากพาเรทมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นซีนที่เป็นแบบโชว์แบทเทิลหรือการเดินทางฉากต่างๆภายนอกแล้วนะไอ้นี่เนี่ยเห็นแวบเดียวปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าดีไซน์ของอะไรนะการดีไซน์ environment ของยุคสมัยในเกมนี่มันแบบมันช่างมีเสน่ห์เหลือเกินเนาะเพราะอะไรไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันคือมันเห็นค่อนข้างชัดครับว่ามันเป็นซากเตาปฏิกรณ์อะไรบางอย่างอยู่นะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าตรงนี้นี่น่าจะเป็นซากเตาปฏิกรณ์เก่าที่ถูกทิ้งของตองกาก้านะครับมันจะเป็นซากเตาที่อยู่กลางป่าในแอเรียนึงนะซึ่งก็คุณก็ดูสิแบบคุณเคยเห็นตอนนั้นอันนี้เหมือนเนี่ยเหมือนแต่แบบพอเหมือนปุ๊บแล้วมันใส่ความเป็นไฮเดฟความเป็นแบบสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างอ่ะมันแบบอู้มันได้เลยนะแบบดูดีเนาะอะไรอย่างงี้นะใช่มั้ยก็สมควรที่แฟนจะกรี๊ดกันใช่มั้ยอ่ะแล้วตัดช็อตต่อไปเลยฮะที่บอกก่อนเลยผมเอามาทุกช็อตเลยนะแต่เราจะไปแบบเร็วๆนะอันนี้เราจะเห็นคลาววิ่งอยู่ในมีความเหมือนเมืองที่อยู่ใต้ดินหรืออะไรสักอย่างนึงเห็นป่ะคือเห็นบ้านเรือนแล้วก็แบบมีไฟฟ้าอะไรต่างๆมาอันนี้เนี่ยก็คนที่เล่นมาแล้วก็จะเก็ทเหมือนกันว่ามันคืออะไรคือมีสถานที่เดียวที่แบบว่าถ้าไม่ใช่เมืองมิดการ์นะสถานที่เดียวที่แบบเป็นเมืองแล้วมีความเหมือนอยู่ใต้อะไรสักอย่างนึงอ่ะมันคือเมืองหมู่บ้านคนงานที่อยู่ใต้ปืนใหญ่จูนอนไอ้ใต้ปืนใหญ่เมื่อครู่นี้นะมันจะเป็นเมืองเล็กๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แบบว่ามีคนงานแล้วก็มีชาวบ้านที่แบบว่าเป็นชนชั้นลากย่าเหมือนกันทํางานเพื่อเหล่าทหารแล้วก็คนชนชั้นที่อยู่บนนั้นคือการปกครองของชินระเนี่ยชินระมันในฟานอล7เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นบริษัทก็จริงแต่ว่าพอเราเห็นได้ตามสตอรี่แล้วอ่ะแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนคอมเพล็กซ์ขององค์กรอะไรบางอย่างที่แบบที่ใหญ่เหมือนเป็นผู้นำชุมชนผู้นำระดับประเทศไปเลยเหมือนกันเนาะซึ่งนอกจากเมืองมิดการ์ที่เขาแบ่งเมืองเป็นชั้นบนกับชั้นล่างแล้วเนี่ยในจูนอนเองเขาก็ทำเหมือนกันก็คือชนชั้นที่ระดับแบบระดับบิสเนสระดับชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนแล้วก็ชนชั้นกรรมกรกรรมาชีพก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะเป็นเมืองอะไรนะโลเวอร์จูนอนประมาณนั้นนะโอเคช็อตต่อไปโอ้โหจูนอนอันนี้อ่ะอันนี้ผมว่าชัด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 เลยนะคือถ้าดูไม่ชัดก็คือตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยจะเห็นป้ายเว้ยป้ายสุดสะพานเนี่ยจะเขียนว่าอะไรเขียนว่าคอสโมแคนยอนนะฮะคอสโมแคนยอนเนี่ยหลายคนอยู่ในความทรงจำอยู่แล้วมันคือเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขานะฮะ
็คือหน้าตาประมาณแบบนี้นะหน้าตาประมาณนี้นะพอบโมแคนยอนเป็นแบบที่มีคุณปู่ดูดาวอ่ะคุณปู่บูเกนฮาเกนคุณปู่ที่ดูดาวแล้วก็ทำนายอนาคตว่าแบบถ้าชินระยังคงดึงพลังงานจากโลกไปนะโลกจะสูญสลายแบบไหนแล้วก็หมู่บ้านนี้มันยังเชื่อมกับแบบถ้ำที่เป็นบ้านเกิดของเลสเทอร์ทีนนะไอหมาสีแดงเพื่อนเราอ่ะก็จะมีสตอรี่ตรงนั้นด้วยนะไอคนแก่เป็นเฮดดีนี่แม่งละเอียดมากเลยใช่คือผมคือมันไม่เชิงว่าเก็บมันไม่เชิงแค่เก็บรายละเอียดจากต้นฉบับอย่างเดียวมันคือมีเรื่องของการดีไซน์ด้วยไงก็เหมือนกับดูต้นฉบับว่าอ๋อต้นฉบับมันเป็นอารยธรรมประมาณนี้มันไปมีกังหันมีอะไรประมาณนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาไปดีไซน์ใหม่ให้มันแบบเฮ้ยถ้าดีไซน์แบบนี้มันต้องใช้แบบธีมอารยธรรมแบบไหนอาร์ตสไตล์แบบไหนถึงจะเหมาะแล้วก็ดีไซน์มันขึ้นมาใหม่โดยที่มีไอเดียเป็นต้นฉบับของเดิมนะมีคอไอเดียจากต้นฉบับเดิมใช่ๆแล้วก็จุดนี้อันนี้เสริมนิดนึงก็คือในเกมต้นฉบับเนี่ยคือเวลาเราเดินทางมาใกล้ๆคอสโมแคนยอนน่ะเวอร์แมปท้องฟ้ามันจะสีมืดลงเว้ยเป็นเหมือนตอนเย็นก็คือว่าง่ายๆในฟันนั่น7ต้นฉบับเนี่ยเวลามาถึงเมืองนี้อ่ะมันจะเป็นแบบฉากแบบซันเซ็ตตลอดเวลาเป็นแบบฉากแบบท้องฟ้ามืดตลอดเวลาเว้ยเพื่อให้เข้ากับธีมว่าเป็นเมืองแห่งการดูดาวทำนายทายทักด้วยโหราศาสตร์อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าภาพข้างบนเนี่ยฟ้าใสแจ๋วเลยแดดจ้าเลยนะเห็นป่ะผมว่าคาดหวังอย่างหนึ่งเว้ยคือตอนแรกเห็นเขาโม้ว่าภาคนี้เขาจะทำเป็นโอเพนเวิลด์แล้วคือภาคที่แล้วอ่ะมันมีการแบบพูดประมาณแบบอะไรนะคุณจะได้สัมผัสมิดการทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลานะผมก็คาดเดาแบบคาดหวังแบบฟันนัท15เลยเว้ยว่าแบบอะไรนะเล่นๆไปคือกลางวันเล่นยิ่งเล่นนานไปสมมติวิ่งวนในแมปนี้แม่งมีทั้งกลางวันกลางคืนมอนที่โผล่ออกมาจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็คาดหวังเบอร์นั้นไอสัตว์มึงหลอกกูฟันนัท7รีเมครีเมคต้นฉบับนะครับกลางวันกลางคืนที่ว่าคือเปลี่ยนแชปเตอร์ตามเนื้อเรื่องเฉยๆก็คือแชปเตอร์นี้แชปเตอร์4อ่ะเป็นกลางวันแชปเตอร์5เริ่มเย็นแล้วอ่ะแชปเตอร์6เป็นกลางคืนแล้วอ่ะแชปเตอร์7ข้ามมาเป็นเช้าอีกวันแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าทำเวลาเปลี่ยนตามเนื้อเรื่องซึ่งก็แบบว่าไอ้เหี้ยเกมไหนเขาก็ทำกันไอ้สัตว์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้โกหกนะก็ไม่ได้แค่พูดไม่หมดใช่พูดไม่หมดไอ้เหี้ยแล้วแต่ว่าพอมาอันนี้เนี่ยฉบับนี้เนี่ยคือเขาพูดว่าเป็นโอเพนเวิลด์แล้วซึ่งโอเพนเวิลด์เนี่ยที่Final Fantasy เคยทำก็คือภาค15ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามช่วงเวลาที่เล่นนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณฟาร์มข้างนอกก็คือฟาร์มเช้ายันค่ำกลางคืนกลางวันกลางคืนมอนที่โผล่มาไม่เหมือนกันบลาบลาบลาผมก็คาดหวังนิดหน่อยว่าเฮ้ยเราเห็นคอสโมแคนยอนแบบฟ้าใสแดดเปรี้ยงแบบนี้เนี่ยถ้าแม่งคอนเทนต์โอเพนเวิลด์แม่งมีการเปลี่ยนแปลงเวลาระหว่างการประจนภัยได้จริงอ่ะอู้แม่งน่าสนใจมากคงทำแหละมันอันถ้าเกิดโอเพนเวิลด์ก็ต้องเปลี่ยนเวลาแต่ผมไม่ค่อยเห็นเกมโอเพนเวิลด์ไม่เปลี่ยนเวลานะหลังๆอ่ะก็ใช่ถ้าจะทำเบอร์นั้นนะมันก็มีมันก็ยังมีโอเพนเวิลด์ไม่เปลี่ยนเวลาอยู่แต่หมายถึงว่าเข้าใจได้ว่าคือยุคนี้โอเพนเวิลด์ทำเอาจริงเอาแค่ไฟนอลก็ได้ไฟนอลมันก็ทำได้แล้วนี่ที่โอเพนเวิลด์แล้วมันจะไปยังไปมากกว่านี้คือ15ก็หลายคนอาจจะไม่โอเคแต่ผมว่ามันเป็นก้าวแรกของการทำโอเพนเวิลด์ที่ใช้ได้อยู่น่าต่อยอดได้แต่ไม่ควรต่อยอดเป็นฟอร์ตบ็อกเคนเท่านั้นแหละนะไม่เราจะไม่พูดถึงสิ่งสุดเคิร์สนั่นก็ใช่เคิร์สแต่ละก็คือมันเอาเอนจินแล้วก็แอสเซทของฟันนัท15ไปต่อยอดเป็นโปรเจกต์เคนไงผมก็เลยแบบว่าไอ้เหี้ยมึงสร้างสิ่งดีๆมาแล้วเหมือนมึงแบบยังไงนะเหมือนคุณทำอะไรนะคุณไปหัดเรียนทำพิซซ่ามาแล้วคุณใส่สับปะรดลงไปในการต่อยอดอ่ะคือแบบว่าตัดอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสับปะรดเป็นอร่อยนะแต่ผมว่าโอเคนะผมไม่ติดอะไรจริงๆผมไม่ติดอะไรนะแต่ก็แบบเคยพูดให้พี่เอิญฟังแล้วพี่เอิญแม่งถมถุยนะประมาณนั้นในช็อตต่อๆมาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมยังด้วยความที่ว่ามันเป็นแค่โลเคชันแบบธรรมชาติปกตินะมันก็เลยยังอธิบายชี้ชัดเป๊ะๆไม่ได้สักเท่าไหร่นะว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันคือตรงไหนของเวิลด์แมปกันนะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าข้อสังเกตก็คือ
อันล่างอันล่างตัดไปก่อนเพราะอันล่างเนี่ยมันเป็นแบบว่าป่าต้นไม้เขียวๆอย่างเงี้ยแบบสารพัดจุดในฟันนอตเจ็ดแม่งเป็นอย่างนี้ถูกป่ะจุดที่ผมสนใจหน่อยหนึ่งคือข้างบนเว้ยรูปบนเนี่ยคือมันมีความใกล้เคียงกับตรงแบบอะไรนะริมหาดตรงจูนอนมากที่แบบมันจะเป็นโขดหินหน่อยเห็นป่ะโขดหินแล้วมีความแบบว่าแสงแดดสีส้มๆหน่อยแต่ว่าผมแบบเห็นข้างหลังแล้วแบบเชี่ยมันมีซากเรือเลยด้วยว่ะแบบมีเห็นป่ะคุณเห็นซากเรือจอดกองๆกันป่ะอันนี้เนี่ยผมพยายามเช็คในต้นฉบับแล้วไม่มีแอเรียไหนที่แบบเป็นซากเรือแบบกองๆกันแบบนี้มันจะมีทีนึงแบบเป็นพวกซากเรือดำน้ำเครื่องบินที่จมอยู่ใต้ทะเลไปเป็นเบอร์นั้นเลยแต่แบบซากเรือกองอยู่ริมทะเลเนี่ยในต้นฉบับไม่มีก็อาจเขาอาจจะนะผมคาดเดาว่าแบบอาจจะตีความสถานที่บางอย่างเนี่ยแถวจูนอนให้มันมีอะไรบางอย่างก็ได้เนาะซึ่งก็อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคต่อไปอันนี้ฮะอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหตุการณ์และเป็นเหตุการณ์ที่ซีฟิลอสเปิดตู้แคปซูลบางอย่างแล้วมีมิวแทนหน้าตาเหมือนตัวอะไรสักอย่างออกมานอนอยู่ตรงนี้เห็นป่ะไอ้นี่เนี่ยมันเป็นคัตซีนที่อยู่ในต้นฉบับด้วยฮะมันเป็นคัตซีนที่แบบว่าก่อนที่เซฟิรอสจะเริ่มตื่นรู้เอาอีกแล้วใช้คำว่าตื่นรู้ เริ่มอะไรนะเริ่มสนใจในวิทยาการลึกลับบางอย่างที่ทำให้เขาแบบว่าเฮ้ยเจโนวาคืออะไรแล้วตัวตนที่เขาถูกดัดแปลงมาแม่งคืออะไรอะไรเงี้ยจากการได้เห็นมิวแทนที่อยู่ในแคปซูลอันนี้แหละก็เป็นคัตซีนหนึ่งที่ต้นฉบับก็มีนะต้นฉบับคือซ้ายล่างนะซ้ายล่างที่เห็นเนี่ยคือแบบเห็นปุ๊บผมจำได้เลยว่าแบบแม่งเฮอร์เรอร์มากแต่ต้นฉบับนะในแฟนฉบับเพลย์หนึ่งนะไอซีนที่แบบเป็นมิวแทนออกมาจากแคปซูลเนี่ยอุ้ยสำหรับผมตอนนั้นแม่งน่ากลัวเหมือนกันนะแต่มาดูตอนนี้ก็แบบไอเชี่ยอะไรเนี่ยดินน้ำมันตุ๊กตาตุ๊กตุ่นมันทำงอกแงกอยู่แคปซูลก็แบบธรรมดานิดหน่อยนะประมาณนั้นนะก็คือขนาดคัตซีนแม่งยังเอามาแบบตรงๆแบบนี้เลยเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็อ่ะจุดอีกจุดนึงที่ต่อมาก็คือเป็นจุดที่เราติ่งก็จะกรี๊ดกันหน่อยก็คือ เราจะเห็น playable character ตัวอีกตัวต่อไปก็คือเคทซิดหรือเคทซี่นะเคทซิดก็คือไอ้นี่แหละตัวที่เห็นเนี่ยก็คือมันเป็นตัวละครแมวกับมัสคอตม็อกกุลิมูเกิลเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแมวกับมูเกิลตัวนี้ซึ่งแบบว่ามีลูกเล่นในการต่อสู้เป็นแบบพลังรูเล็ตบ้างแล้วก็ต่อสู้ด้วยแนวแบบมีความคอมิคอลหน่อยประมาณนั้นนะเป็นตัวละครที่เหมือนมาเป็นแก๊กแต่ว่าพอเนื้อเรื่องผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยกูจะพบว่าตัวละครนี้แม่งค่อยๆมีความสำคัญเรื่อยๆนะแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าเชี่ยแม่งเป็นคีย์คาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่า Final 7ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มาวางจำหน่ายปี1997น่ะอิมเมจของเกม Final 7เอาตามตรงนะที่หลายคนคุ้นเคยกันในภาพแบบ Final 7 Remake หรือ Advent Children เนี่ยมันมีความแบบคาแรคเตอร์มันดูโตกว่าเกมต้นฉบับในเพลย์1เยอะมากถูกมั้ยคือใช่Final 7ต้นฉบับเนี่ยมันมีตัวละครแบบนี้เป็นเหมือนแบบมาสคอตในทีมอ่ะคือมันจะมีความแบบขายเด็กไม่ใช่ว่าเด็กเล็กอ่ะแบบว่ามีความเป็นการ์ตูนอยู่ในนั้นอยู่ระดับหนึ่งสำหรับ Final 7ต้นฉบับนะแล้วไอ้เคสซิดเนี่ยมันก็คือเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนความเป็นแบบความมีข้อที่อยู่ใน Final 7นะฮะพอมันมาอยู่ในแบบนึกภาพแบบตัวละครคลาวเป็นแบบนั้นแบลเลตแบบโอ้โหเป็นพี่มืดล่ำอย่างนั้นดูจริงจังดูทุกคนดูเรียวหมดเลยเนี่ยตัวละครนี้มันจะอยู่ในกลุ่มได้แบบไม่เคอะเขินยังไงผมก็จะแบบยังนึกอยู่มันก็เลยไปแต่งรอข้างหลังให้มันจริงจังเนี่ยก็ใช่เพราะเราก็รู้คนที่เล่นมาก็รู้อยู่แล้วว่าเคสซีคืออะไรยังไงกันแน่ไม่กลัวแล้วกันถ้าเกิดถ้าบอลแบบบอลมอแบบเดียวๆเงี้ยมันผิดฝาผิดที่ผิดทางแล้วแหละแต่จริงมันมีรอรองรับอยู่แล้วใช่เรื่องเที่ยงเคยเล่นเข้าใจแหละแต่ในแก๊ปนึงที่รู้สึกว่าก่อนอันนี้มันทำยากคือมึงจะเอาแมวมาขี่ม็อกจริงๆหรอวะในหมายถึงในเกมเวอร์ชันใหม่อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอน
ไอ้สิ่งที่เขาโชว์ในเกมเพลย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเออก็แก้ปัญหาได้ดีนะดูเข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีสิ่งนี้อยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะช็อปต่อไปนะครับโอ้ยเห็นตรงนี้ปุ๊บผมแบบว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นไปได้จริงวะโอเพนเวิลด์ที่มึงโม้มามันจะเป็นไปได้จริงไหมเพราะว่าอะไรถ้าใครได้เล่นฟันนอต15นะครับจะรู้ว่าแบบคอนเทนต์ขับรถของมันอ่ะผมแม่งตอนที่เกมออกมาทีแรกอาจจะแบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เพราะมันขับได้แค่ถนนแต่ว่าพอมาอัปเดตแพทช์มาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยแม่งมีรถแบบรถไอ้นั่นน่ะล้อแบบไอ้ล้อใหญ่ๆอ่ะไอ้ล้อแบบล้อบุกป่ารถเดินป่าประมาณนั้นน่ะมาปุ๊บก็แบบมันสามารถขับล้อตัวบิ๊กวิใช่ใช่ใช่มันสามารถขับรถออกนอกเส้นทางแล้วแบบผจญภัยในภูมิประเทศแบบแปลกๆได้เยอะเนี่ยเอ้ยผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าคือไอ้รูปรถตรงนี้เนี่ยนะมันคือรถบักกี้ครับรถบักกี้ใน Final 7ต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นพาหนะที่ให้เราใช้ระหว่างทางได้นิดหน่อยคือไอ้รถบักกี้เนี่ยใน Final 7ต้นฉบับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันสามารถใช้วิ่งผ่านทะเลทรายที่เป็นแบบว่าเป็นทรายดูดเป็นอะไรยีได้ก็คือเมื่อก่อนในตอนประจนภัยแรกๆเนี่ยตัวละครจะเดินได้อย่างเดียวและแบบมันจะมีบางโลเคชั่นที่แบบว่ากั้นเป็นโปรเกรสของการเดินเรื่องอ่ะคุณจะถ้าไม่เดินเรื่องตัวนี้ต่อมันก็คือจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วรถบักกี้เนี่ยมันก็มีไว้ใช้เพื่อโปรเกรสข้ามสิ่งกีดขวางบางอย่างบนเวิลด์แมปได้นะและทีนี้เนี่ยถ้า Final 7Rebirth เนี่ยมาเป็น Open World เนี่ยแล้วมั่งมีรถบักกี้นี่ให้ขับเนี่ยผมก็แบบนึกอยู่สองอย่างเลยว่าเชื่อถ้า Open World แล้วมันขับได้อิสระเนี่ยมันจะมันขนาดไหนวะและอีกใจนึงก็นึกออกว่าแล้วถ้ามันเกมมันแบบสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบมึงหลอกกูอีกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อมาถึงแอร์เรียตรงนี้นะนี่มันคือทะเลทรายที่มีทรายดูดนะแต่เรามีรถบักกี้แล้วนะก็คือขับจากจุด A ไปจุด B จบลงทุกคนลงจากรถแล้วก็เดินเรื่องต่อมันจะเป็นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เป็นห่วงอยู่นิดหน่อยนะซึ่งความเป็นห่วงนี้ก็เชื่อมต่อมาอย่างสองช็อตต่อมาเลยก็คือเป็นช็อตที่หลายคนก็แบบว้าวกันเยอะนะเพราะว่าแม่งขี่โบดไต่หน้าผาแล้วก็ขี่โจโกโบบินได้ด้วยอันนี้เนี่ยจริงๆอันนี้เนี่ยเกินกว่าต้นฉบับระดับนึงแล้วคือไอ้โจโกโบบินได้เนี่ยครั้งแรกที่ผู้เล่นสามารถทำได้คือถ้าจะไม่ผิดภาค4หรือภาค5บินข้ามแม่น้ำได้ไอ้ข้ามทะเลได้นะครับแต่ว่าข้ามภูเขาไม่ได้ส่วนไฟนอลอีกทีคือไฟนอล9โจโกโบบินได้เนี่ยคือไปได้ทุกที่นะครับบินข้ามภูเขาได้แล้วก็ลงจอดได้เฉพาะที่เป็นป่าถ้าจะไม่ผิดอะไรราวๆนั้นและอันนี้เนี่ยโชว์กันเห็นชัดว่าโจโกโบไต่หน้าผาได้โจโกโบไต่ภูเขาได้เนี่ยผมก็แบบฮะจะมาหลอกกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ Final 7ภาคไอ้ Final 7ภาครีเมคหรือ Final บางภาคเนี่ยอย่างเช่นภาค12ภาค12เนี่ยไม่มีเวิลด์แมปนะครับภาค12เป็นแมปแบบแมปต่อแมปไปเรื่อยๆนึกภาพแบบแล้วนั่นล็อกออนไลน์ไอ้เชี่ยยกตัวอย่างเก่าไปป่าววะจะบอกไปเกมออนไลน์ก็ได้คุณเกมออนไลน์ที่มันเป็นแมปต่อแมปอะไม่ใช่แมปใหญ่มากแต่แบบว่าต้องแบบผ่านจุดวาร์ปจุดโหลดแต่ละแมปไปฟันนอล12เป็นแบบนั้นแล้วโจโกโบในภาคนั้นน่ะมันคือมีหน้าที่ไว้แค่วิ่งในแมปนั้นเฉยๆมันแบบเลยสาระประโยชน์ของโจโกโบในบางภาคมันเลยแบบว่าแอบขี่ได้แต่ก็แบบขี่ได้อ้อนิดเดียวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่ง Final 7ต้นฉบับเนี่ยคือเราสามารถผสมพันธุ์โจโกโบได้หลายสีนะคือเนี่ยผมมีแผ่นภาพง่ายๆภาพเล็กหน่อยนะขออภัยขยายแล้วน่าจะแตกคือเราสามารถทำฟาร์มโจโกโบได้แล้วก็สามารถผสมพันธุ์เพื่อให้มันแบบอะไรนะมันอัปเกรดอัปเกรดสายพันธุ์ของโจโกโบขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยจะแบบมีตัวนึงสีนึงคือวิ่งบนน้ำตื้นได้ก็คือสามารถเลาะริมฝั่งเป็นน้ำตื้นๆเนี่ยวิ่งผ่านจากเกาะไปสู่เกาะหนึ่งได้แล้วก็สีเขียวเนี่ยสามารถข้ามภูเขาได้อะไรแบบนั้นแล้วก็โจโกโบสีดำเนี่ยก็คือเหมือนสีเขียวกับสีฟ้าผสมกันก็คือวิ่งบนอะไรนะวิ่งบนน้ำตื้นกับวิ่งบนภูเขาได้ประมาณนั้น
แล้วก็ถ้าคุณผสมถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ขวาล่างของรูปเนี่ยก็คือโจโกโบสีทองก็คือวิ่งได้ทุกที่หลับตาแล้วก็กดดันอนาล็อกไปก็คือแม่งวิ่งจากจุดวิ่งวนรอบโลกกลับมาที่เดิมได้อะไรเป็นเลเวลนั้นนะสำหรับโจโกโบนะซึ่งพาราจิต7รีเบิร์ธเนี่ยตอนนี้เราได้เห็นการโชว์ว่าแบบมันเอาโจโกโบมาไต่หน้าผามันเอาโจโกโบมาบินแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยมันให้ทำเดินทางขนาดนี้ได้ไกลแค่ไหนวะขอเถอะอย่าให้แบบเป็นแมปเล็กเป็นแมปหนึ่งก็คือแมปนี้คุณจะสามารถใช้โจโกโบเดินทางได้อย่างอิสระเฉพาะแมปนี้นะอะไรเงี้ยคือถ้ามันได้แค่นั้นก็คือเครือภาค12อะไรเงี้ยก็จะธรรมดาไปหน่อย15มันยังไงนะ15มันได้มันเดินได้ทุกที่ป่ะหรือว่ามันจะเดินได้ทุกที่ครับเดินได้ทุกที่เดินได้ทุกที่ครับเออไม่แต่ว่าเออไปภาค7มันพิสดารลืมแต่ดูจากภาพเนี่ยไอ้ตรงโจโกโบสีดำเนี่ยคือมันมีลูกศรตรงเขาอ่ะใช่มั้ยเราเลยคิดว่าปีนเขาแล้วนะมันน่าจะฟิกหน่อยนึงมั้งเออถ้ามันฟิกเนี่ยก็คือผมก็เลยยังแบบเอางี้คือตอนนี้ผมโอเคกับ Final 15ในแง่ของการแบบอิสระในการแบบ Open World แบบนั้นเออแล้วทีเนี้ยถ้าภาค7จะทำถึงขนาดนั้นได้เนี่ยมัน wow. จะโอ้ดีเทลมันจะเยอะมากคือถ้าเขาจะทำให้ดีกว่า15เนี่ยดีเทลมันจะเยอะมากและ15เนี่ยแม่งทำมา3ปี4ปีเกมแม่งยังออกไปเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วแบบ7 Rebirth เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าตัว World Map เนี่ยเขาทำเตรียมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เออหรือถ้าเขาใช้เวลาเยอะหรือเขาแบบเออมีประสบการณ์แห่งความล้มเหลวมาแล้วทั้ง15หรือทั้งโฟโตโบเกนแล้วแบบเออปรับปรุงให้มันดีขึ้นในนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันเออเอาเป็นว่าก็ถ้าได้เยอะก็ดีครับครับได้ nice to have นะก็ได้เยอะก็ดีนะครับก็ได้เยอะก็ดีครับขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอ่ะที่อึ้งต่อไปคือช็อตนี้เว้ยพี่ขาวแม่งเปลี่ยนชุดได้เหรอวะเปลี่ยนชุดได้แล้วขี่เนี่ยอันนี้ผมอึ้งมากเพราะแบบฮะอะไรวะทำไมขาวทำไมมีคอนเทนต์แบบนี้เกิดขึ้นได้ผมก็แปลกใจเว้ยเออแต่ทีนี้ไอคอนเทนต์ที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรก็คือมันมีความเป็นไปได้น่าจะว่าจะเห็นแบบวิวทะเลแล้วก็เห็นความเป็นแบบอะไรนะความเป็นเมืองแบบ tropical หน่อยเห็นแบบว่ามีต้นมะพร้าวมีอะไรเงี้ยความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะเป็นคอสตาเดลโซคือเมืองริมท่าแห่งหนึ่งที่มีบรรยากาศแบบ tropical เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเออคือเห็นไหมมันจะมีแบบบ้านบังกะโลมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีชายหาดให้ลงไปด้วยอะไรแบบนั้นซึ่งเมืองที่อยู่ในภาพเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าจากที่แบบพี่เขาต้องใส่ต้องขี่ไอ้นี่เนี่ยผมก็นึกในใจว่าเมืองควอนตัสเดโซเมืองมันเล็กมากเลยนะคือทั้งแมปเนี่ยแม่งมีอยู่แค่ที่เห็นเนี่ยภาพลากที่เห็นกับมีชายหาดอีกแมปนึงจบแค่นี้เลยเว้ยควอนตัสเดโซมีแค่นี้นะเว้ยควอนตัสเดโซมันเมืองแบบอะไรเมืองซื้อไอเทมก่อนเจอวอร์ดป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเออไม่ครับมันตอนที่เราออกเรือที่สปอยนิดนึงนะตอนที่ออกเรือจากจูนอนแล้วอ่ะแล้วมาจอดเรือตรงนี้อ่ะแม่งเป็นแค่จุดผ่านเฉยเมืองมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเออมันเมืองมันมีอยู่อย่างเดียวมันมีคอนเทนต์อยู่อย่างเดียวเว้ยคุณคือคุณเห็นไหมว่าทางซ้ายมันจะมีคฤหาสน์ใหญ่อยู่แล้วทางขวาเป็นโรงแรมอินเห็นป่ะทางซ้ายนั่นน่ะมันจะเป็นแบบว่าคฤหาสน์ที่เปิดขายอยู่และแบบราคาแม่งแบบกี่ล้านไม่รู้ประมาณแบบว่าคือเงินผู้เล่นที่มาถึงตอนนั้นอ่ะไม่มีแน่นอนเออแต่ว่าถ้าคุณซื้อตรงคุณซื้อคฤหาสน์นี้ได้อ่ะคุณจะสามารถมานอนตรงนี้ได้ฟรีเว้ยเออก็คือคุณสามารถซื้อบ้านตัวเองได้ที่คอสตาเดลโซแต่ว่าประโยชน์ของมันมีแค่มานอนฟรีเท่านั้นเองแต่แบบคุณสามารถแบบอวดได้ไงเฮียดเค้กูซื้อบ้านใน Final 7เลยนะเว้ยเออประมาณนั้นคือมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูต้องใช้เวลาชุบเชยขนาดไหนกว่าจะฟาร์มกันได้ขนาดนี้เออนะมาซื้อบ้านที่นี่อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ทีนี้ถึงไอ้แมปเนี้ยที่ดูโชว์ในเทรลเลอร์เนี่ยมันสั้นนิดเดียวเว้ยแต่ว่ามันถึงขนาดมีกิมมิกมีแบบมีของเล่นให้แบบมาขี่สกูตเตอร์อย่างเงี้ยแปลว่าเมืองมันต้องใหญ่มากเปล่าวะถูกป่ะคงใหญ่แหละมันคงไม่ทำแบบเพย์หนึ่งหรอกเออคงไม่ทำไม่หรือไม่งั้นก็คือความใหม่ใส่ใหม่หมดเออเมืองอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่คอนเทนต์กูแน่นอะไรเงี้ยใช่ใช่เออนะก็คือ
แบบเอ้ยอยากรู้เลยว่าแบบเอ้ยใส่กิมมิกแบบนี้มาเนี่ยคอสตาเดลโซมันจะเป็นแบบไหนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเมืองริมทะเลสวยๆเนี่ยแบบเอ้ยมันก็โอเคนะถ้าจำไม่ผิดแฟนตาซี15เนี่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมากลับมาละกลับมาละกลับมาละนะออดินทานี่ขนาดไม่ได้ดินทาสแควร์นะขนาดชมความชื่นชมนะคุยเรื่องเกมดีมาเลยนะนะกลับมากลับมานะวันพีทไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพูดถึงสแควร์นี่แต่คุณอัพไม่รู้ตามสี่สัปดาห์เราคุยเรื่องอะไรเราวกเข้าไฟนอล16ตลอดเลยวงเล็บด่าด่าใช่ๆอ่ะแก้แค้นอ่ะต่อนะกลับมาก็คือตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาเวไหนแต่ว่าเมืองริมทะเลที่ทำสวยๆเนี่ยมันน่าจะแบบเอนจอยกับมันได้คือไฟนอล1015เนี่ยพวกเมืองสวยๆอ่ะผมว่าผมแบบเออมันเดินเที่ยวสนุกนะมันแบบว่าอย่างเมืองที่มันอยู่ตรงเมืองใหญ่ๆอ่ะผมจำชื่อเมืองไม่ได้เอาเป็นว่าเมืองมันมีเมืองใหญ่อยู่เมืองนึงนะไฟนอล16ไอ้ครับไอ้มาบอกไฟนอล15มันถึงไอ้เมือง15 15ที่มันทำเดียวเออซึ่งมาทำเดียวซี Assassin's Creed อ่ะซึ่งแบบเอ้ยคือเมืองตัวเมืองมึงก็กิจกรรมใช้ได้อยู่นะแล้วมี DLC เพิ่มอีกโหดว่ะใช่ๆๆนั่นแหละเออเมืองนั่นแหละแต่ว่าคือไอ้นั่นน่ะทั้งเกมอ่ะมันมีเมืองที่แบบว่าฉากเยอะมีแบบแอร์ลีเยอะๆแม่งมีอยู่เมืองเดียวจากทั้งเกมถูกป่ะและเกมแม่งทำอยู่ 3-4 ปีแล้วไอ้นี่เนี่ยคอสตาเดลโซแม่งตามเนื้อเรื่องคือมันเป็นแค่เกมทางผ่านไอเป็นเมืองทางผ่านน่ะมึงจะแบบทุ่มเอฟฟอร์ตกับเมืองนี้ขนาดนั้นเลยเหรอวะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นแค่ความคาดหวังเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแมปต่อไปไม่ช็อปต่อไปอันนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยขออภัยช็อตนี้เนี่ยมันอันนี้มันเป็นช็อตเชิงเล่าเรื่องแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ค่อยตรงกับต้นฉบับเท่าไหร่เออคือดูจากบรรยากาศเนี่ยชุนจะเห็นแบบมันเหมือนคลินิกเห็นป่ะแล้วก็ตัวคุณลุงคนนี้ก็ดูน่าจะเป็นหมอมั้งเนาะแต่งตัวอย่างเงี้ยก็คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะเออถ้าพูดถึงแบบว่าบรรยากาศเป็นคลินิกแล้วก็มีหมอเนี่ยใน Final 7มีอยู่แอเรียเดียวครับคือมีดิวเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบอะไรเรียกอะไรนะจุดพักนักเดินทางแล้วก็มีสถานพยาบาลเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางป่ากลางเขาแล้วก็แบบมีสถานพยาบาลอยู่นะแล้วตามสตอรี่เนี่ยนี่สปอยต้นฉบับนิดนึงนะนิดเดียวนะก็คือมันมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้แบบคลาวแม่งหมดสภาพไปแล้วหมู่บ้านเนี่ยและสถานพยาบาลแห่งนี้ช่วยคลาวไว้ได้แล้วก็เกิดมีการเผยความลับบางอย่างในอดีตของคลาวขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ประมาณนั้นนะแต่ทีนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่เห็นในเทรลเลอร์เนี่ยคือแบบคลาวไม่ยืนคุยกับคุณหมอคุยปลอเลยแล้วก็แบบมีไอ้เนี่ยไอ้ชาวเจไดอยู่เนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้มนุษย์โคลนน่ะที่แบบสวมฮูดสวมอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็แบบมีซิฟิลิสปรากฏตัวด้วยในคลินิกนี้อะไรก็แบบว่าเขาน่าจะมีการเล่าเรื่องราวตรงมีดีลนี้ใหม่นะซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ดูให้ดีนะเว้ยคุณหมอแม่งแบบมีความแบบเป็นคุณหมอโดนเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยคุณหมอเปลี่ยนเป็นผิวสีเห็นไหมคุณดูดีเดี๋ยวคุณดูนิดหน่อยนะคุณดูอันนี้ย้อนเฮ้ออันนี้คุณดูหมอต้นฉบับเป็นไรเป็นคนขาวผมสีเทานะในนี่เป็นอะไรเป็นคนผิวดำเห็นไหมเนี่ยมีการดัดเปลี่ยนแปลงผมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกล้อเล่นอันนี้แค่แบบว่าทักเฉยๆแบบว่าคุณหมอไม่ค่อยก็แต่ผมก็ขำๆเฉยๆนิดเดียวนะอ่ะโอเคช็อตต่อไปครับผมก็คืออันนี้ผมว่าทุกคนแม่งแบบผมเองก็รอคอยอ่ะหลายๆคนที่แบบเล่นFinal 7มาก็จะจดจำได้ก็คือคุณจะเห็นมอนที่เป็นงูนี่ไอ้งูเชี่ยเนี่ยคืองูนี้กับบรรยากาศรอบๆที่คุณจะเห็นแบบต้นไม้แห้งๆแล้วบรรยากาศดูเหมือนแบบเป็นตะแว้มอ่ะเขาเรียกอะไรนะแบบบึงชื้นแฉะประมาณนั้นซึ่งไอ้นี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดแล้วก็คือมันคืองูมิดชื่อต้นฉบับมันมิดกาโซลอมนะครับผมมันคือเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นสิ่งกีดขวางแรกๆที่ทุกท่านได้ที่คนเล่นเกม Final 7จะได้เจอตอนออกเวิลด์แมปใหม่ๆนะคือตรงนี้เนี่ย
มันจะเป็นประมาณว่าตอนออกเวิร์มแมปอ่ะมันจะมีการแบบว่าต้องข้ามภูเขาลูกหนึ่งนะครับโดยการวิ่งเดินทางผ่านภูเขาผ่านถ้ำตรงภูเขานะแล้วก็ไอ้ถ้ำตรงภูเขาเนี่ยแม่งจะมีสแวมเว้ยเป็นบึงในภาพที่เปิดขึ้นอยู่บึงใหญ่ๆเลยนะอยู่ตรงนี้ซึ่งกว้างใหญ่มากและในไอ้บึงเชี่ยเนี่ยคุณจะเห็นคุณเห็นเส้นสีดำๆทางขวาคือบึงเนี่ยมันจะแบบมีงูเว้ยมีงูวิ่งบนเวิร์มแมปเลยนะเป็นแบบงูเงาดำๆวิ่งอยู่งูเนี่ยเลื้อยอยู่ทั่วบึงเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเดินเท้าไปบนบึงเนี่ยคุณจะเจอบอสงูตัวนี้นะไอมิดกาโซลอมเนี่ยซึ่งไองูเชี่ยเนี่ยถ้าเป็นในเกมเพลย์ตามปกติเนี่ยคนที่เล่นไปถึงตรงจุดงูเนี่ยโดยมากเลเวลจะไม่สามารถสู้ไองูเชี่ยนี้ได้ประมาณนั้นเอาง่ายๆคุณดูค่าพลังที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยพลัง HP 400 500ถูกไหมไองูเชี่ยเนี่ยฉกทีละ200ฮะซึ่งก็จบเลยถ้าไปสู้มันก็คือตายแน่นอนอ่ะดังนั้นเนี่ยตอนเล่นเกมในต้นฉบับนะก็คือคุณจะต้องแบบตกใกล้ๆมันมีฟาร์มจกโบกอยู่คือคุณจะต้องทำเควสเพื่อแบบหาจกโบกมาขี่ให้ได้ว่าง่ายๆแล้วขี่จกโบกเนี่ยวิ่งผ่านบึงเพราะว่าจกโบกจะวิ่งเร็วกว่าตัวละครที่เราใช้วิ่งนะแล้วจกโบกก็สามารถวิ่งหนีงูนั่นเพื่อไปเข้าถ้ำอีกฝั่งนึงได้ทีนี้เนี่ยพอมาในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยคิดว่ามันก็คงแบบอุตส่าห์ทำคัตซีนงูแยกเขี้ยวขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันคงต้องแบบมีแบทเทิลบ้างแหละคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วขออนุญาตข้ามช็อตมาอีกช็อตหนึ่งคือไอช็อตที่โชว์งูแยกเขี้ยวเนี่ยในหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีช็อตที่โชว์ซัมมอนมอนสูรต่างๆอยู่นะแล้วมอนสูรตัวนึงที่เขามาโชว์คือมอนสูรในนี่ครับมอนสูรโอดีนนะแล้วช็อตที่โอดีนแม่งวิ่งไปฟันเนี่ยผมแคปไว้เลยมันเสี้ยววิเองนะเว้ยมันเห็นชัดเลยว่ามันเอาโอดีนไปฟันงูนี่เว้ยพอยที่ผมตั้งข้อสังเกตคือเกมต้นฉบับครับกว่าจะได้มนอสูรโอดีนนะคือครึ่งหลังของแผ่นแรกซึ่งมันยังแบบอีกไกลมากอ่ะคือคุณยังไม่ได้โอดีนในเอางี้ถ้าตามเกมเพลย์ปกติเนี่ยเจอไอ้งูเชี่ยเนี่ยคุณยังไม่มีซัมมอนสักตัวด้วยซ้ำแต่ว่า Final 7 Remake นะฮะมันให้แบบได้เห็นไหมภาคแรกมาอยู่ในมิดกายอย่างเดียวแต่คุณได้อะไรมาแล้วคุณได้อิฟลิทคุณได้ชีว่าคุณได้อะไรวะลีเวทานคุณได้ยันบาฮามุดอ่ะไอ้เหี้ยแตกยันบาฮามุดอ่ะแตกยันบาฮามุดไปแล้วอ่ะดังนั้นก็คือซัมมอนตัวไหนได้ก่อนหลังยังไงเนี่ยผมว่าในฉบับ Remake ก็คล้าใหม่หมดแล้วนะก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่คือแคสคัสซีนนี้มันอาจจะเอามาโม้หน่อยก็ได้แต่ว่าก็ไม่แน่มันอาจจะสุดท้ายคือสามารถได้โอดีนมาตั้งแต่ก่อนเจอไอ้งูนี่แล้วก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแกไม่รอดแน่ไอ้งูไม่รอดโดนดาบแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะอ่ะพ้นจากงูนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่โชว์เป็นโชว์ตัวบอสเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้แป๊บนึงนะแคปมาสองรูปคือมันจะมีช็อตหนึ่งที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนปลาหรือสักอย่างพุ่งออกมาจากน้ำนะแล้วเป็นคัตซีนที่แบบมันมาโจมตีพวกคลาวนะช็อตเนี้ยอันนี้ชัดเจนครับก็คือเป็นบอสตรงริมทะเลที่จูนอนนะมันบอสมันจะชื่อว่าบอททอมสเวลหรือก็คือเป็นแบบตัวนี้เลยนี่ขยายรูปก่อนตีนเดียวกันเลยนะก็คือมันเหมือนแบบเป็นบอสประเภทแบบเป็นเหมือนสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เป็นปลาผสมงูผสมมังกรประมาณนั้นนะซึ่งก็อันนี้ก็แค่โชว์เฉยๆว่าเนี่ยได้เจอบอสตัวนี้แน่นอนเนาะซึ่งก็น่าจะแบบถ้าใครได้เล่น Final 7 Remake มาเนี่ยน่าจะรับทราบดีว่าบอสแบทเทิลแม่งดีมากทุกตัวเลยไม่แน่ใจว่าได้เล่นกันแค่ไหนนะแต่ว่า Final 7 Remake เนี่ยมันเอาโมเมนต์ในการสู้บอสของต้นฉบับมาขยายมาทำให้แบบมันเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำได้แทบทุกตัวเลยบอสไฟท์ของ Final 7 Remake ผมชอบมากนะแล้วตัวนี้เนี่ยผมว่าก็ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะทำบอสไฟท์แบบไหนนะโอเคช็อตต่อไปไอ้พวกช็อตมันจะมีช็อตที่แบบโชว์แบทเทิลโชว์แบบท่าคอมโบประสานคือภาคนี้เนี่ยมันภาคก่อนก็คือไอ้รีเมคภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคอนโทรลตัวไหนก็ใช้ท่าโจมตีตัวนั้นไปแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันมีการแบบว่าโชว์ท่าประสานคอมโบระหว่างตัวละคร2ตัวคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบซีนที่อะไรนะ
ยูฟี่ใช้คาถานินจามาแล้วแบลเลตยิงกระสุนผ่านคาถานินจาไปแล้วแม่งเป็นกระสุนลูกไฟสมมุติประมาณนั้นแอลิสไล่ลูกพลังมาให้เกตซิสแม่งเอาไปใส่ตุ๊กตามกบุรีแล้วแม่งยิงเป็นบีมออกมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นท่าโจมตีแปลกๆใหม่ๆเวอร์วังออกมามากขึ้นนะแล้วในช็อตนี้นะโอ้ช็อตนี้คนกรี๊ดกราดกันมากก็จะเห็นการแท็กทีมระหว่างคลาวกับเซฟิรอสนะใช่ไหมเต็มหน้าฟีด Facebook เออเต็มคนสวย2คนอยู่ด้วยกันใช่โดยเฉพาะช็อตที่แบบคนแชร์กันก็คือมันออกคอมโบด้วยกันแล้วจะต้องแบบมีช็อตแบบสายตามาปะกันเนี่ยนี่ลอเรียลผมสวยเซฟิรอสนี่คือผมสวยมากแล้วก็แบบว่าคุณจะเห็นขุมพลังของเพลย์5ตรงที่ว่าช็อตสวยๆหลายๆช็อตที่เราแคปมาก่อนหน้าเนี่ยตัวอย่างมันเป็นคัตซีนเว้ยคัตซีนคือมันก็คือ CG movie ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นโมเดลที่ใช้ในเกมเพลย์เลยเป็นreal time render เนี่ยความละเอียดมันจะไม่มากขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ว่าคุณดูวันนี้เนี่ยก็คือแบบดูออกพอดูออกว่ามันคุณภาพมันดรอปกว่า CG movie ถูกป่ะแต่ว่ามันก็เป็น real time render ที่แบบว่าเชี่ยเซฟิรอสแม่งยังดูสวยได้อะไรเงี้ยเออก็ใช้ได้อยู่นะเซฟิรอสยังดูสวยได้ใช้ในคอนเทกต์นี้แล้วรู้สึกคิดถึงภาษีที่สวยกว่าใช่ไหมใช่ไหมเออก็นั่นแหละแต่ช็อตนี้เนี่ยถามว่าคนอาจจะงงแบบเฮ้ยคาวกับเซฟิรอสมันเป็นคู่กัดกันคู่ปรับกันไม่ใช่เหรอมันมาแท็กทีมกันยังไงก็คือตามทองเรื่องมันจะมีฉากการเล่าย้อนอดีตนะครับผมไม่เฉลยว่ามันคืออะไรแล้วกันแต่ว่าคร่าวๆคือในการเล่าย้อนอดีตนั้นน่ะมันมีการผจญภัยด้วยกันระหว่างเซฟิรอสกับคลาวอยู่นะแล้วก็เนี่ยมีการโชว์ว่าไปตีแมงอะไรสักอย่างด้วยกันอยู่นะซึ่งไอ้แมงตัวนี้เนี่ยถึงงี้ในต้นฉบับนะเดี๋ยวนะหยิบภาพแป๊บนึงในต้นฉบับนะรูปอยู่ไหนวะอันนี้ในเกมต้นฉบับเนี่ยตอนที่แท็กทีมร่วมกันเนี่ยผมเห็นตัวเล็กและขำมากคุณดูดิซิฟิลอสคือแบบว่าพลัง 3,000 คาวพลัง140ไอ้เหี้ยนี่คือเกมเพลย์ตอนนั้นเลยคือประมาณว่าคาวไม่เป็นนิวบี้เป็นนูบเลยแต่ว่าซิฟิลอสคือแบบว่าทหารมือโปรและอะไรเงี้ยแล้วก็มอนที่เจอก็คือแบบมังกรตัวโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่แล้วแบบว่าคาวแม่งเอาฟันทีนึงแบบมันเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มมันอะจ้วงลด10อะไรเงี้ยแต่ซิฟิลอสแม่งฟันชวบทีเดียวกี่พันแบบฆ่ามังกรได้ในดาบเดียวบลาๆๆประมาณนั้นนะแต่ว่าในเทเลอร์ตัวเนี้ยมันโชว์ว่าแบบทั้งคู่แม่งไปตีแมงอะไรสักอย่างนึงอยู่ซึ่งไอ้แมงนี้มันจริงๆมันเป็นบอสในเนื้อเรื่องหลักของภาคต้นฉบับฮะไอ้แมงตัวเนี้ยมันชื่อว่ามาทิเลียแคปเปอร์มันเป็นแบบว่าเป็นบอสที่อยู่บนภูเขาในเบิร์นเฮมก็คือประมาณกลางแผ่นแรกประมาณนั้นนะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบอสตัวเนี้ยในเนื้อเรื่องหลักที่เป็นปัจจุบันที่แบบว่าเราเล่นคราวกับของเพื่อนเนี่ยจะได้ยังเจออยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะย้ายมาเป็นบอสที่แบบว่าเซฟิรอสกับคราวจะได้ร่วมมือสู้กันแทนอะไรเงี้ยก็รอกันดูกันไปนะครับอ่ะต่อช็อตต่อไปอ่ะช็อตนี้เป็นช็อตซัมมอนแล้วนะครับอันนี้ก็วิวออกไม่ยากนะอันนี้ก็คือมนต์อสูรอเล็กซานเดอร์นะอเล็กซานเดอร์คืออะไรก็คือซัมมอนตัวนี้นี่มุมเดียวกันเลยเนี่ยผมไปเจอมาเนี่ยดูดิโอ้ อเล็กซานเดอร์ในดีไซน์จากโพลีกอนเหลี่ยมปักนั่นกลายมาเป็นแบบ ว้าวอลังการการสร้างเห็นไหมเนี่ยคืออเล็กซานเดอร์คือซัมมอนที่เป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าหุ่นยนต์จากคนโบราณแล้วก็มีพลังแห่งแบบลำแสงศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นคือเป็นซัมมอนธาตุที่โจมตีด้วยโฮลี่ประมาณนั้นนะครับก็แปลว่าจะมีซัมมอนตัวนี้ให้ใช้ในรีเบิร์ตฟันเจ็ดรีเบิร์ตด้วยนะแล้วก็ซัมมอนอีกตัวหนึ่งที่โชว์ตรงนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าแคปยากมากเพราะว่าช็อตที่โชว์ซัมมอนตัวนี้แม่งเป็นภาพเคลื่อนไหวหมดเลยเว้ยคุณจะได้เห็นแบบกระทิงตัวนึงที่มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ปล่อยพลังน้ำแข็งบ้างไฟบ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งไอ้ซัมมอนตัวนี้ก็มีในภาคต้นฉบับเหมือนกันครับก็คือมันเป็นกระทิงชื่อคุซัมมอนว่าคุจาต้านะฮะตัวนี้อ๋อคุจาต้าเหรอเนี่ยใช่คุจาต้าตัวนี้ชัดเจนเลยนะคือที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือคุจาต้าในต้นฉบับมันคือซัมมอนที่โจมตีด้วย3ธาตุ3ธาตุเอ้ย4ธาตุเอฟเฟคสี่ธาตุพร้อมกันก็คือออะไรนะน้ำแข็งสายฟ้าไฟแล้วก็แผ่นดินไหว
สี่อย่างนะดินน้ำลมไฟแล้วว่าง่ายๆนะซึ่งในเทเลอร์เนี่ยเอฟเฟกต์มันเห็นชัดเจนเลยว่าแบบแม่งมีน้ำแข็งกระจายเห็นป่ะแล้วก็แบบมีไฟมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่านี่น่าจะซัมมอนคูจาต้าแน่นอนแล้วเห็นแบบเป็นกระทิงอย่างเงี้ยก็ชัวร์แล้วแหละประมาณนั้นนะครับนะอ่ะซัมมอนต่อไปก็อันนี้รู้จักกันอยู่แล้วก็คือโอดีนนะครับผู้ที่ขี่ม้า6ขาพร้อมกับดาบที่ตัดทีเดียวตายก็อย่างที่โชว์ไปเมื่อครู่ว่ามันเอาโอดีนมาโชว์ว่าแม่งใช้ใส่อะไรนะใช้ใส่ไอ้งูตัวนั้นเลยซึ่งก็ถือว่าถ้าตามเนื้อเรื่องต้นฉบับถือว่าเร็วกว่ากันมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เขาจะนำเสนอโอดีนว่าแบบได้มันตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ว่าก็ตามที่เห็นนะก็ถือว่าตามสภาพครับคือโอดีนเอางี้ง่ายๆไฟนอลภาคไหนโอดีนก็ประมาณนี้อยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะราวๆนั้นนะจะมีโอดีนจะมีอีกแบบหนึ่งป่ะโอดีนจะเป็นลุงแก่ๆไปเลยโอดีนที่เป็นลุงแก่ๆไปเลยไม่มีนะในไฟนอลซีรีส์ไฟนอลไม่มีนะเป็นไฟนอลมาทรงนี้นะคือมีอีกทีก็ทรงมอไซค์ของไลนิ่งอ่ะใช่เป็นม้าของไลนิ่งนะในไฟนอล13นะแล้วก็มาเป็นตัวร้ายในไฟนอล16คือแตกต่างมีแตกต่างหน่อยแค่ประมาณนั้นแต่ที่เหลือจะมาทรงแบบเนี่ยม้า6ขาพร้อมดาบแล้วก็บางภาคจะมีหอกด้วยนะภาค7ก็มีหอกมั้งรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะครับคือมีครับจริงๆเลยนะของเดิมก็คือถ้าตายคือขึ้นดาบไม่ตายก็ขึ้นหอกใช่ๆๆภาค7จะเป็นแบบนั้นภาค8ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเอ๊ะภาค8มีหอกภาค8ไม่มีภาค8ไม่มีภาค9ภาค7กับ9จะเป็นแบบว่าถ้าฟันตายจะใช้ดาบถ้าแบบไม่เอาตายจะเป็นทำดาเมจจะเป็นหอกประมาณนั้นนะครับอ่ะช็อตต่อไปนี่คือโอ้โหผมว่าทุกคนที่เคยเล่นไฟนอล7แม่งกรี๊ดกันหมดนะคือการโชว์โกซอเซอร์เว้ยโกซอเซอร์คืออะไรนะฮะมันคือสวนสนุกมันคือเป็นประมาณยังไงดีไฟนอล7ที่มีเนื้อเรื่องอ่ะแต่จริงจังแบบว่าแบบอะไรนะการประจนภัยเข้มข้นของแบบอะไรนะการต่อสู้กับทุนนิยมชินล่าบลาบลาบลานะแต่ว่าโกซอเซอร์เนี่ยเป็นสวนสนุกกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งที่แบบว่าแม่งเป็นแหล่งรวมมินิเกมของเกมนี้ฮะประมาณนั้นแล้วทุกคนก็จะชอบมากเพราะว่าแม่งเป็นแบบว่าเป็นจุดที่แบบไอ้เชี่ยอยากไปเล่นมินิเกมเยอะๆก็คือมึงคลุกอยู่ที่เนี่ยน้องผมตอนเล่นFinal 7ก็คือน้องผมแบบว่าต้องแยกเซฟแยกมาอันหนึ่งคือเซฟกลางโกซอเซอร์ไว้แล้วคือน้องจะเปิดมาเล่นมินิเกมอย่างเดียวว่างั้นซึ่งก็อันนี้ภาพในโกซอเซอร์เนี่ยจริงๆในช็อตเนี้ยมันนำเสนอหลายมุมในโกซอเซอร์เลยนะอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือผมไม่มีใครทักอันนี้เลยคือคุณจะเห็นคุณพรีคุณลุงท่านนี้ส่งจูบอย่างดูดดื่มนะคนนี้ครับผมเขาคือเจ้าของสวนสนุกฮะในต้นฉบับนะก็คือเจ้าของสวนสนุกที่ใช้ชื่อว่า DO ฮะ DO DIO นะซึ่งเขาจะเป็นผู้ชายกล้ามใหญ่นะเป็นคุณลุงกล้ามใหญ่คนนี้เนี่ยนี่คือโมเดลในเกมมาแบบนี้เลยแล้วก็เขาจะเป็นแบบว่าผู้ชายที่มั่นใจในเรือนร่างกล้ามมันสวยงามของตัวเองมากนะถึงกับมีห้องโทรฟี่ที่แบบมีรูปตัวเองเบ่งกล้ามและโทรฟี่ต่างๆมากมายโชว์ไว้นะซึ่งก็เป็นตัวละครที่แปลกมากเพราะแบบว่าไอ้เชี่ยตัวละครแบบนี้เนี่ยนะมาเปิดสวนสนุกอะไรแบบนั้นนะซึ่งก็เราจะได้เห็นคุณพรีคนนี้ในแบบไฮเดฟนะเราก็อยากเห็นแล้วเกินว่าคุณลุงคนนี้มาในแบบไฮเดฟแล้วแบบลุงเขาจะมาในเบอร์ไหนกันนะจะแบบว่าออร่าจะมาออร่าไหนนะอะไรเงี้ยก็คาดหวังเพราะว่าคาดหวังนะผมคาดหวังเหมือนกันคือใน DO ในต้นฉบับใน Final 7ต้นฉบับเลยเนี่ย DO เขาจะมาโทนแบบไอ้นั่นน่ะอเล็กหลุยอาร์มสตรองในแขนคนแปรธาตุอ่ะจะเป็นแบบผู้ชายบ้ากล้ามอ่ะแบบโอ้โหฉันกล้ามที่สวยงามฉันแบบตัวละครก็จะแบบการ์ตูนหน่อยประมาณนั้นนะแต่ว่าในนี้เนี่ยเราเห็นคุณลุงก็ส่งจูบแล้วเราก็แบบว่าโอ้ลุงจะเป็นเบอร์ไหนนะเราก็คาดหวังนิดหน่อยว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงนะประมาณนั้นนะก็รอดูกับบทของ DO เนาะแล้วก็อ่ะช็อตต่อไปเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะไอ้เหี้ย
สแควร์แม่งแบบตั้งอกตั้งใจมากกับการทำมินิเกมอะตั้งแต่ Final 7 Remake ภาคแรกแล้วที่แบบว่าอะไรนะดึงข้อมึงก็เป็นมินิเกมเนาะเต้นอะไรนะเต้นมึงก็เป็นมินิเกมเนาะอะไรเงี้ยคือแบบมินิเกมยิบย่อยมันมาหมดเลยนะครับซึ่ง Go Saucer เนี่ยก็คือเป็นแหล่งรวมมินิเกมอยู่แล้วเราก็จะได้เห็นนะช็อตที่เขาโชว์ว่ามีจูโกโบเลสซิ่งนะมีเกมต่อยมวยแบบอะไรนะเวอร์ชวลอ่ะแบบต่อยมวยแบบเป็นภาพโฮโลแกรมนะแล้วก็มีอ้าวข้างล่างไม่ใช่ Minecraft เหรอครับมีคนเคยทำแบบนั้นใช่ไหม Minecraft นั่นแหละซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยโอ้โหใครที่เล่นต้นฉบับมาแล้วแบบว่าใจฟูเลยเพราะว่ามันมาหมดเลยเว้ยทั้งโจโกโบเรซิ่งใช่คือไอ้โจโกโบไม่ใช่สิต้องบอกว่าโจโกโบเรซิ่งในเกมที่มันเป็นเกมแยกเนี่ยมันมีพวกขับรถพวกอะไรอย่างนี้ด้วยถูกป่ะแต่โจโกโบเรซิ่งของจริงเนี่ยคือมึงต้องขี่โจโกโบวิ่งกันเหมือนม้าแข่งเว้ยเออแล้วโจโกโบเรซิ่งในสวนสนุกเนี่ยก็คือต้นฉบับนะเราจะได้เล่นทั้งแบบว่ามีโจโกโบของตัวเองมาลงแข่งเองคราวลงไปแข่งเองกับเลือกพนันได้เว้ยเลือกเบอร์ว่าแบบว่าเฮ้ยไอเบอร์ไหนมาแรงนะลงขันลงพนันไปแล้วก็แลกแต้มแลกชิปมาคือไอ้เหี้ยเกมปี97อ่ะแม่งสอนเด็กเล่นม้าไอ้เหี้ย เด็กเล่นพนันม้าไม่ต้องห่วงหรอกมันมาตั้งแต่ดราก้อนเควสมันอยู่ในวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นน่ะแม่งแบบเด็กเล่นเกมเพลย์หนึ่งคือแบบให้สอนแทงม้าคือแบบโอ้มึงเอาเบอร์นี้เลยเนาะอะไรเงี้ยก็นะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือทางซ้ายล่างนะฮะก็คือไอเกมต่อยมวยแบบเวอร์ชวลก็มีนะต้นฉบับก็มาแบบนี้เลยแล้วก็ในรีเมคก็อย่างที่เห็นเมื่อครู่นี้นะแล้วก็รวมถึงมินิเกมมอไซด้วยก็รอดูมินิเกมมอไซนี่ตกใจมากว่าแบบแค่เอากำไรเหรอเนี่ยว้าวในแง่ดีนะครับก็คือผมว่าเอางี้ถ้าไม่มีเนี่ยแม่งเป็นคำถามดูว่าคนก็จะแบบว่าเอ้าตัดอันนึงออกไปทำไมอะไรเงี้ยมันทำไมไม่มีอ่ะใช่ใช่ภาครีเมคคือภาครีเมคมึงใส่มาเยอะด้วยกับพอยใช่ใช่คือภาครีเมคเนี่ยผมเคยรู้สึกแบบว่าทำไมมันเอาคอนเทนต์ในอนาคตมาใส่เยอะจังวะทั้งบาฮามุดทั้งอะไรนะมีอะไรนะมีไอ้ภาคไอ้นั่นน่ะอะไรนะไอ้รีเมคแบบอัปเกรดอ่ะอินเตอร์เกรดอ่ะที่มันเอาคอนโดฟอร์ดมาเป็นมินิเกมให้เล่นอะไรเงี้ยก็แบบอ่าครับคอนโดฟอร์ดเป็นมินิเกมทำไมมันรีบเอาคอนเทนต์ในอนาคตมาใช้จังวะเราก็กลัวว่าแบบพอมันไปถึงตีนที่มันจะใช้จริงๆแล้วอ่ะมันจะแบบอ้าวแล้วแบบจะกลายเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็สงสัยนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับโกซอเซอร์พ้นไปช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตที่ไม่มีในต้นฉบับแล้วก็คือสแต็กแบ็กคลาวเข้าเมืองมาโยนให้คิริเอะรับไปช่วยเหลือซึ่งก็แบบว่านี่มันเนื้อเรื่องเวิร์สไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นไงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าสแควร์แม่งพยายามดันอีกน้องคิริเอะนี่เหมือนกันนะเหมือนให้ซีนเยอะเหมือนกันนะให้ซีนเยอะมากอ่ะมากกว่าปกติเยอะรู้สึกได้ว่าแบบว่าแอบคาแรคเตอร์มันขายได้เป็นสาวแบบแซสซี่หน่อยเห็นป่ะแต่งตัวเอ้ยอะไรเอ้ยแบบมีความแซสซี่เกิร์ลอย่างเงี้ยแบบแต่ผมก็ชอบนะก็ก็ดีเหมือนกันผมเข้าใจนะแต่ว่าอะไรอ่ะคุณจะเห็นว่ามันมีการเล่าเรื่องอีกเส้นนึงอยู่นะก็ไอ้เส้นเนี้ยผมสุดจะคาดเดาไว้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาคลาวมาส่งที่คิริเอะแล้วเป็นไงคลาวจะไม่ได้เจอหน้าทีฟ้าและคิริเอะเป็นนางเอกหรอไม่รู้นะก็ว่ากันไปนะครับหรืออย่างช็อตต่อๆไปก็อย่างที่บอกก็คือเป็นไอ้พาเลทของลูฟัสที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วเนาะก็คร่าวๆก็ประมาณนั้นนะอีกจุดหนึ่งที่มีคนตั้งคำถามกันเยอะเหมือนกันก็คือไอ้ช็อตที่เหมือนทีฟ้าอยู่ในน้ำหรืออยู่ในอะไรสีเขียวตรงนี้แล้วก็เห็นมีความแม่งมีความทลัสโซโฟเบียเบาๆนะก็แบบว่าเห็นคืออะไรนะทีฟ้าพูดเอ่ยว่านั่นคือเวพอนเหรออะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบตัวมอนเตอร์ที่หน้าตาเหมือนยางมิชลินเป็นหนอนๆว่ายน้ำผ่านไปอะไรเงี้ยซึ่งเวพอนเนี่ยคำว่าเวพอนนะฮะก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้นะในโลกของFinal 7เนี่ย
ประมาณว่ามันมีไคจูเว้ยไคจูที่โลกสร้างขึ้นไว้เพื่ออะไรนะไว้เพื่อชำระล้างโลกเมื่อมีการทำให้โลกใกล้สู่จุดที่จะเป็นภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยไคจูเหล่านี้จะตื่นขึ้นมาแล้วทำลายล้างต้นตอของปัญหานั้นเช่นในเรื่องของฟันนัทเจ็ดเนี่ยต้นตอของการที่ทำให้โลกเริ่มเสียสมดุลไปเนี่ยก็คือมนุษย์ที่แบบว่าดึงทรัพยากรของโลกมาอะไรเงี้ยไคจูพวกนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาเพื่อแบบมาอาละวาดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในไอเนี่ยในภาพที่ทีฟ้าเห็นเนี่ยมันยังพูดได้ยากว่าไอตัวมอนสเตอร์ที่เห็นเนี่ยมันคือเวพอนตัวไหนเพราะว่ามันไซส์มันเล็กมากมันแล้วมันเป็นแบบมันเหมือนหนอนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีเวพอนตัวไหนที่เป็นหน้าตาใกล้เคียงแบบนั้นน่ะคือตัวที่ใกล้เคียงอย่างแบบที่ว่ายในน้ำอย่างอะไรนะอย่างแซฟไฟเวพอนเองเนี่ยตัวเนี้ยรูบี้ป่ะคุณรูบี้มันคือตัวซ้ายบนน่ะคุณอัพคือตัวที่มันแบบมันมีความสีขาและแขนยาวๆอ่ะแต่อันเนี้ยมันในเทรลเลอร์ตัวนี้มันเหมือนหนอนอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งแซฟไฟที่ตัวว่ายน้ำก็แบบมันก็คนละอย่างกันนะเพราะแซฟไฟมันคล้ายๆปลามากกว่าอะไรงี้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแม้แต่ซีนที่แบบว่าทีฟ้ามาว่ายน้ำหรือมากำลังดูวิชวลในน้ำและเห็นเวพอนเนี่ยก็ไม่มีในต้นฉบับนะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าซีนนี้มันจะสื่อถึงอะไรเนาะประมาณนั้นนะครับช็อตต่อไปนะเดี๋ยวไปแบบเร็วขึ้นนิดนึงแล้วกันช็อตนี้จริงๆมันใกล้จบแล้วล่ะช็อตนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากแม่ตัวละครที่แบบว่าแม่งแบบเด็กเอจี้สมัยนั้นน่ะเด็กเบียวสมัยนั้นน่ะจะต้องแบบแม่วินเซนต์นะแบบว่าวินเซนต์คือแม่งเป็นตัวละครที่จริงๆพอมันเผยเนื้อเรื่องมาปุ๊บเนี่ยมันแมทช์กับเนื้อเรื่องได้มากตัวนึงเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนเจอมันครั้งแรกแม่งเป็นอะไรแม่งนอนอยู่ในโรงคือแบบว่ามึงแวมไพร์หรือมึงอะไรคือแบบมันตัวละครที่เปิดตัวมาแบบการ์ตูนมากอะนะแล้วอันนี้ก็แบบว่ามีความกระโดดออกมาจากโรงเห็นป่ะแล้วแบบมาโชว์ความเท่ซึ่งก็ตลกหน่อยนะตลกหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าในฉบับฟันนัทเจ็ดรีเบิร์ดเนี่ยเราจะได้เจอวินเซนต์ประมาณนั้นนะแล้วช็อตหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะเป็นช็อตที่รู้สึกว่ามันมีความเอาช่วงท้ายของ Final 7 Remake มาพอสมควรนะที่ทุกคนแม่งแบบ Avenger อะ Avenger นึกออกป่ะซีนแบบ The Avenger ที่แบบทุกคนแม่งรวมพลังกันไปตีอ่ะเซฟิลอสอะไรเงี้ยแล้วก็ช็อตสุดท้ายก็เนี่ยดูแบบโอ้เนี่ยคลาวแม่งกระโดดไปฟาดเซฟิลอสอีกแล้วแต่เป็นตรงๆนะเว้ยผมว่าการที่แบบเราได้เห็นช็อตคลาวปะทะกับเซฟิลอสตัวต่อตัวเนี่ยพ้นจาก Advent Children มาแล้วผมเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้วอะเริ่มเฟื่องอ่ะคือว่าไงเนี่ยนะเพอร์เพสในการเจอมันเริ่มไม่จําเป็นแล้วอ่ะผมก็ตีกับเขาบ่อยๆในดิสดีคือดิสดีมันในแง่เกมเพลย์ก็ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมันมีซีนที่แบบเขาพยายามใช้ให้แบบการปะทะกันระหว่างคลาวกับเซฟิลอสแม่งเป็นซีนขายเยอะมากอ่ะในหลายๆมีเดียมากจนแบบช็อตท้ายตรงนี้คือคลาวกระโดดไปฟาดเซฟิลอสก็แบบไงอ่ะภาคที่แล้วก็มีไม่เหรอภาคที่แล้วก็มีไปแล้วนี่ยังไงคือถ้ามันบอกสาเหตุอีกทีก็โอเคนะแต่คือตอนนี้คือแบบมึงอะไรเงี้ยคือตอนนี้นะเปลี่ยนจากกระโดดไปหากันเนี่ยเป็นแบบพวกมึง2คนกระโดดไปด้วยไปทางเดียวกันแล้วไปตีกันสักอย่างนึงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกว่าจะตื่นเต้นใช่ป่ะแต่นี่พอแบบกระโดดเข้าหากันผมก็แบบก็กูเห็นภาพนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอ่ะก็ไม่ตื่นเต้นแล้วแหละนะผมก็เลยแบบว่าช่วงท้ายของเทรลเลอร์ตัวนี้ผมเลยกลางๆนะกลางๆแบบก็เอาอะไรว่าไปตามสบายนะแล้วก็อ่ะพอกระโดดมาก็ช็อตโลโก้จริงๆผมแบบก่ายอยู่แล้วไอ้โดดมาเดี๋ยวโลโก้ขึ้นนะโลโก้ขึ้นแล้วอันแน่อะไรนะอ่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คงจะเป็นวันวางจำหน่ายนะครับก็คือ29กุมภาพันธ์2024นะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแบบมาปีหน้าอีกเท่าไหร่5เดือนเอง5เดือนกว่าเองนะอีกไม่ถึงครึ่งปีแล้วนะเว้ยแบบโอ้ครับไม่ถึงครึ่งปีคืออยู่ๆก็โผล่มาใช้คำนี้ก่อน
น่าจะเร่งแหละมีเรื่องผมว่ามีเรื่องผลประกอบการเรื่องหุ้นเลยมาบีบด้วยก็ไม่ป่ะเพราะว่ามันก็ไม่ทันไตรมาสแรกป่ะไม่ทันไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็จะเอาไตรมาสหน้าก็คือเอาสตาร์ทดีๆไปเลยไงเพราะว่าปีนี้ก็ทำใจแล้วแล้วมันเล็กได้ที่สุดแค่นั้นเนาะก็มาสตาร์ทเป็นผลส่งตอนแรกเลยนะก็ปีนี้ก็ช่วยไม่ได้อ่ะนะไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับก็ช่วยไม่ได้นะพอสปอคเคนนะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ก็พูดเหมือนเดิมคือ on to disc นะคือซึ่งก็จริงๆ Final 7 Remake ภาคที่แล้วบน PS4 ก็ to disc เหมือนกันถูกป่ะก็คือดิสนึงเป็นดิสไว้เล่นอีกดิสนึงคือใส่ data เพิ่มนะครับถ้ารอบนี้มาเป็นดิสเล่นอันนึงกับ data เพิ่มอันนึงเนี่ยแต่ว่าเป็น PS5 เนี่ยก็ถือว่าเกมแม่งน่าจะยาวท่าทางจะยาวเหมือนกันเนาะก็รอดูแล้วกันว่ากันไปว่ามันจะมาเป็นยังไงนะเออแล้วก็เนี่ยมีพรีออเดอร์ก็เริ่มแล้วนะราคาเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูเลย70เหรียญ70เองเหรอ70เหรียญเองเหรอถูกจังแล้ว70เหรียญนะโอเคคือถ้าคุยว่า70ถ้าคุย70เหรียญนี่ผมว่าถูกนะเออเพราะว่ากะถ้าพรีออเดอร์ขายซิกเกอร์สปีดรอนเนี่ยผมแฟนดอมซื้อไปแฟนดอมซื้อแบบไม่คิดเยอะหรอกเอาคนสวยมาขายแหมใช่แผ่นธรรมดา70เหรียญเออว่ะ70เหรียญจริงๆด้วยแผ่นธรรมดานะไม่ใช่ไอ้เซตแบบไอ้เซตราคาบ้าเลือดนี้นะเอออะไรเงี้ยขอโทษครับถ้าคอลเลกเตอร์อีดิชั่น70เหรียญเนี่ยคือมีคำถามครับว่าพี่กำลังจะเจ๊งใช่ไหมครับเลยแบบต้องเคลียร์ทั้งโลไอ้อะไรเงี้ยโลว่ะนะนี่เดี๋ยวผมไหนก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมเปิดดูไอ้คอลเลกเตอร์คอลเลกชั่น350เหรียญก็ตามนั่นแหละโอ้ก็อันนั้นก็ราคาสมควรคุณเท่าไหร่นะมันมีคนซื้อเก็บเท่าไหร่นะพี่350เหรียญโอเคได้อยู่350ครับมันมีคนซื้อเก็บ Sephiroth อยู่แล้วแหมใครเขาซื้อมาเก็บคราวกันอุ้ยแล้วก็มี Deluxe Edition Deluxe Edition Deluxe 100เหรียญ100เหรียญมีอะไรวะแตกต่างจาก Deluxe มีอะไรเออผมกำลังจะถามเลย Deluxe มีอะไรวะมีนั้นมั้งก็แถมแถมไม่ดันด้วยมั้งมีอาร์ตบุ๊กมีกล่องเหล็กเออแค่นี้หมดละมีอาร์ตบุ๊กมีกล่องเหล็กเพิ่มฮะเออไหนให้เราเนี่ยผมไหนให้เราเพิ่มอ๋อโอเคเข้าใจละก็เหมือนมีแผ่นเพลงด้วยปะใช่มีแผ่นเพลงด้วยแผ่นเพลงไม่เต็มเออมินิซาวด์แท็กไม่เต็มมินิซาวด์แท็กแผ่นเพลงไม่เต็มไอ้ชั่วแล้วก็แบบนี้ถ้าคุณอยากได้แผ่นเพลงนะคุณรอแผ่นเพลงเต็มดีกว่านะดีกว่าครับทั้งนี้ใช่ใช่นะก็ลองไปดูนะในลิงก์ผมแปะไว้แล้วนี่ขายของให้เลยเนี่ยจาก Square Enix Store เลยนะเว้ย NA ไม่รู้เหมือนกันว่าสั่งยังไงนะก็แล้วแต่มีเกราะพิเศษให้เฉพาะมี Deluxe Deluxe Edition ไอ้ Steelbook เนี่ยนะเอาบอกตรงๆเลย Steelbook เนี่ยเกราะพิเศษเกราะในตัว DLC อ๋อเกราะเกราะเกราะเป็นกล่องเกราะพิการเกราะออกิโอ้ช่างมันเถอะทีนี้ไอ้เนี่ยนะออร์คิดเบสเลดเมจิกคอร์สอะไรเนี่ยนะขอบคุณมากแต่ก็ขอบคุณนะจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ฟันทั้ง15ครับตอนถ้าเป็นตัวพรีออเดอร์แล้วก็แบบอะไรนะซีซั่นพาสอะไรของแม่งที่มันมีแอคเซสซอรี่เจ๋งๆนู่นนั่นนี่มาเท่าที่จำได้นะเว้ยแบบของแม่ง10กว่าอย่างอ่ะแม่งใช้งานได้จริงๆอยู่อันเดียวคือที่เหลือตัวที่เหลือว่าผมซื้อดีลุคมากกว่าที่เหลือเหมือนเป็นตัวช่วยตอนต้นเกมเว้ยให้แบบว่าเอ้ยตอนต้นเกมสตาร์ทมาคือแบบสตาร์ทมาเก่งกว่าชาวบ้านนิดนึงเออสำหรับคนไม่ได้ซื้อแต่แบบพอพ้นประมาณแบบพอพ้นองค์แรกของเกมไปปุ๊บอะมึงเก็บเลยมันไม่มีประโยชน์แล้วประมาณนั้นประมาณไม่มีประโยชน์ละใช่ๆซึ่งก็ไอของพวกนี้ผมคาดมันน่าจะเป็นฟีลเดียวกันก็คือของแบบเออตัวช่วยช่วงแรกๆนะแล้วพอเล่นไปสักพักก็ไม่จำเป็นนะก็แล้วแต่นะใครที่แบบอยากซื้ออะไรก็ว่าไปแล้วก็แบบในฐานะผมที่มีแผนกำลังจะซื้อ Play 5ในอีกไม่ไกลเนี้ยผมสนใจแพ็คนี้มากเลยที่แบบว่า Final 7 Integrate กับ Rebirth ขายเป็นแพ็คคู่อ๋ออ่ะครับแพ็คคู่เข้าท่าดีนะครับก็เออน่าสนใจ